ไก่จิระอุบุ๋มตอบคอมเมนต์รุมหยาบหลังเปิดหวานใจปุ้งปุ้ยใหม่ซัดเดือดดราม่าเดือดหลังเปิดตัวหวานใจบุ๋มโพสต์ตอบคำถามคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาๆบ้างก็ดีนะปุ้งปุ้ยใหม่ขึ้นแทนเลยซัดเดือดชาวเน็ตเปิดตัวหวานหนุ่มคนใหม่บุ๋มปนัดดาเขินหนักก๊อตอาทิตย์หนุ่มกล้ามล่ำดีกรีนักแม่นปืนทีมชาติที่ช่วงหลังเห็นร่วมเฟรมกันไปแทบทุกที่ทั้งยังตามสาวบุ๋มไปทำงานขณะไปนั่งอ่านข่าวบันเทิงด้วยจนมีภาพหวานให้เห็นรัวรัวงานดีเวอร์สื่อดังแอบแชะภาพหนุ่มคนใหม่บุ๋มหล่อซิกแพคแน่นดีกรีนักแม่นปืนบุ๋มเปิดใจโสดแต่ไม่ว่างเขินมีคนรู้ใจเพราะลูกก๊อตเผยเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้แถมหนุ่มก๊อตยังเข้ากันได้ดีกับลูกเพราะเป็นครูสอนยิงปืนให้ลูกด้วยอีกต่างหากโดยสาวบุ๋มถึงกับน้ำตาไหลเมื่อหนุ่มก๊อตออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่าวาเลนไทน์นี้อาจมีเซอร์ไพรส์ล่าสุดไม่ไหวมีดราม่าหนักตามมาจนได้ด็อกเตอร์บุ๋มแคปข้อความคอมเมนต์ของชาวเน็ตจำนวนหนึ่งคอมเมนต์ถามแรงอาทิคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาๆบ้างก็ดีนะคิดถึงลูกเธอนะเห็นแต่ว่าแม่อยากและอีกหลายข้อความรุนแรงมากๆโพสต์กลางอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองพร้อมตอบคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมเชียร์ให้ฟ้องดำเนินคดีกับคนแบบนี้อาทิเชื่อว่าคนอย่างคุณบุ๋มคงไม่ให้ค่ากับคอมเมนต์แบบนี้หรอกค่ะคนเราเห็นต่างได้นะคะแต่อย่าลืมเคารพสิทธิส่วนบุคคลค่ะเมื่อไหร่จะหมดไปคนแบบนี้ฟ้องจ้าแม่เตรียมเงินเตรียมกระเช้าและมือสวยๆไว้ไหว้ได้เลยขณะที่คนดังในแวดวงบันเทิงก็ทนไม่ไหวเห็นคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ซะแรงบุ๋มปนัดดาแล้วถึงกับอยากฟาดแทนอาทิใหม่สุคนธวาบอกว่าอยากจะฟาดแทนแม่ค่ะขึ้นส่วนปุ้งปุ้ยพันธิพาภรรยากวินดูวานก็เข้ามาคอมเมนต์เดือดซัดชาวเน็ตคนดังกล่าวเช่นกันว่าเชื่อแล้วคอมเมนต์บ่งบอกถึงกำพืชได้จริงๆรวมทั้งติ้งโน้ตแฟนเก่าก็ยังเข้ามาให้กำลังใจด้วยว่าสู้ๆนะครับคุณอ้วนรังสิตให้ลูกชายตัวน้อยน้องโรฮาจับเงินชาวเน็ตติงเสี่ยงเชื้อโควิด-19 ทำเอาแฟนๆน้องโรฮาลูกชายสุดที่รักของพระเอกหนุ่มอ้วนรังสิตเป็นห่วงพากันเข้ามาเตือนยกใหญ่หลังคุณพ่อลูกอ่อนให้ลูกชายตัวน้อยจับแบงค์พันซึ่งชาวเน็ตมองว่าอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19ได้โดยหนุ่มอ้วนได้โพสต์คลิปหน้าเอ็นดูของลูกชายน้องโรฮาลงในอินสตาแกรมเออ้วนขีดล่างรังสิตขณะที่น้องโรฮานอนคว่ำอยู่บนเตียงมองคุณพ่อที่กำลังนับแบงค์พันไปเรื่อยๆแล้วอ้วนก็ถามลูกชายว่าเอาเท่าไหร่ครับก่อนจะวางเงินให้ซึ่งน้องโรฮาก็ยื่นมือหยิบแบบไร้เดียงสาพร้อมกับแคปชั่นว่านี่มันลูกออมม่าชัดๆเห็นเงินแล้วตาโตออมม่าสอนมาดีจริงๆซึ่งหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักของน้องโรฮาและก็มีหลายต่อหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาติงและเตือนคุณพ่ออ้วนเรื่องที่ให้น้องโรฮาที่ยังเป็นเด็กอ่อนสัมผัสกับแบงค์เพราะอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19ได้อาทิคุณพ่อเอ๋ยเงินน่ะอาจมีเชื้อได้นะแบงค์สกปรกจะตายผ่านมือคนมาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนเอามานับบนที่นอนใกล้ลูกระวังหน่อยค่ะเงินสกปรกนะคะคุณพ่อเอาเงินมันไม่สะอาดเนาเทคแคร์ค่ะในธนบัตรเชื้อโรคเยอะนะคะพี่อ้วนเป็นห่วงนะคะไม่ควรให้ลูกจับธนบัตรครับน่ารักค่ะแต่เชื้อโรคอยู่ในแบงค์และเหรียญนานหลายวันเลยคัดเซฟนะคะและอีกมากมายที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
โบเมลดาเล่าเส้นทางรักมิคทองระยะลั่นนามสกุลฝ่ายชายเหมาะกับชื่อตัวเองโบเมลดาเล่าเส้นทางรักมิคทองระยะกว่าจะได้เป็นแฟนกันพร้อมเผยนามสกุลฝ่ายชายเหมาะกับชื่อตัวเองโบเมลดาเล่าเส้นทางรักมิคทองระยะตั้งแต่ที่นางเอกสาวโบเมลดากับพระเอกหนุ่มมิคทองระยะเลื่อนสถานะมาใช้คำว่าแฟนก็มีโมเมนต์หวานมาเติมเต็มให้กันอยู่ตลอดแม้จะอยู่ต่างช่องก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อล่าสุดโบเมลดาได้มีโอกาสไปเป็นแขกรับเชิญในรายการยังไงไหนเล่าทางช่อง YouTube โกยณัฐไทยดรีมชแนลของ3พิธีกรสาวก้อยอรัชพรนัตตี้และดรีมซึ่งรูปแบบรายการจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรักงานนี้สาวโบก็เลยถูก3พิธีกรสาวล้วงลับเรื่องหัวใจโดยโบเล่าว่าเมื่อก่อนสเปคจะต้องเป็นผู้ชายตีบขาวสูงเพราะเห็นรุ่นพี่ในโรงเรียนที่เป็นผู้ชายประมาณนี้แล้วรู้สึกว่าเขาหล่อแต่พอมีแฟนคนแรกเป็นหนุ่มตีก็จริงแต่ผิวเข้มก็เลยจะมีสเปคประมาณนี้ตลอดแต่ปัจจุบันชอบหมดเห็นคนน่ารักคนหล่อก็โอเคแล้วถ้าเป็นเรื่องจิตใจชอบคนที่คุยกันแล้วเข้าใจมีความเป็นผู้นำเวลาอยู่กับแฟนโบจะเป็นสายแมวขี้อ้อนสำหรับคำที่เคยใช้เรียกแฟนก็จะมีที่รักแฟนอ้วนบีบบส่วนคนปัจจุบันเรียกว่าคนดีถ้าเวลาอีกฝ่ายทำอะไรดื้อๆก็จะพูดประมาณว่าคนดีหยุดก่อนเหมือนเป็นการสะกดจิตให้เขารู้สึกดีเคยอยากให้คนเข้ามาจีบแต่รู้สึกเสียเวลาเพราะตัวเองเป็นคนเปิดเผยมากเวลาชอบใครก็จะมองและบอกออกไปแบบทีเล่นทีจริงแต่ข้างในจริงหมดเลยทุกคนมีสิทธิ์เลือกคนเข้ามาในชีวิตแต่ไม่ได้เลือกแล้วทำให้เขารู้สึกแย่ถ้าเปิดใจตรงกันก็คุยกันในช็อตหนึ่งระหว่างพูดคุยกันก้อยอรัชพรได้พูดถึงนามสกุลของหนุ่มมิกสาวโบก็บอกว่ามีนามสกุลต่ออีกเพราะมิกเป็นลูกครึ่งคือมิกทองระยะบยอลิกแฮนเซนถ้าอนาคตได้ไปไกลชื่อและนามสกุลของโบก็จะเป็นเมลดาทองระยะบยอลิกแฮนเซนพอพูดจบสาวโบก็บอกว่ารู้สึกว่ามันจะเหมาะสมกันอยู่นะคะทำเอา3พิธีกรสาวส่งเสียงกรี๊ดและปรบมือให้ในความมั่นอกมั่นใจถึงกับต้องชวนเข้าแก๊งเลยทีเดียวอากาศหนาวแท็กพรัญญูกอดเมียโชว์เสียงเชียร์ดังให้มีลูกเพิ่มแท็กพรัญญูกอดภรรยาไฮสเบลณัฐพรลงไอจีบอกว่าอากาศหนาวงานนี้เพื่อนในวงการแซวเพียบรวมทั้งเสียงเชียร์ดังอยากให้มีลูกอากาศหนาวสัมผัสได้ว่าตั้งต้นปี2564มานี้นักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูจะมีซีนหวานกับภรรยาไฮสเบลณัฐพรเองตระกูลมาอวดอยู่บ่อยๆตั้งแต่ที่โพสต์ภาพครอบครัวต้อนรับเทศกาลปีใหม่ตามด้วยเซอร์ไพรส์พิเศษครบรอบ1ปีส่งมอบดอกกุหลาบให้ฝ่ายหญิงแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันไฮสเบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามีตึงโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานและล่าสุดหนุ่มแท็กก็ได้กอดภรรยาไฮสเบลลงสื่อรับอากาศหนาวหนาวโดยระบุแคปชั่นว่าขอกอดหน่อยอากาศมันหนาวงานนี้เพื่อนเพื่อนในวงการเข้ามาแซวเพียบไม่ว่าจะซีสิวัตที่บอกว่าซีดโดดอูเยยเอมี่กลิ่นประทุมเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ย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 วันนี้ต้องฟาดอีกค่ะล่ะด้านแตงโมนิดาบอกว่าโอ้ยลำไย